ครับผมพี่เอนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel กันพลางคลาสสิกโมเดล Builder Review วันนี้เป็นตอนรีวิวของดองนะครับดองจนเค็มแล้วครับ Master Gate Gundam The Origin RX78-02 นะครับดองไม่นานแค่ไหนก็ไม่รู้เห็นด้วยนะฝุ่นนี่เกาะเต็มไปหมดเลยพาเช็คหน่อยจุดเด่นของมันก็คงจะเป็นตัวรูปร่างนะครับสีสันแล้วก็อาวุธที่มันจะถอดแบบมาจากตัวแอนิเมชันเลยคือแอนิเมชัน Gundam The Origin นะครับซึ่งก็ผมจะไม่ผิดออกมา2ภาคมั้งนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับแบบตรงๆเหมือนเดิมก็คือผมต่อเสร็จปุ๊บ first impression ชอบไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวบอกให้รู้กันเลยนะครับอ่ะเอาละก็ไปชมกันเลยสำหรับรีวิวครั้งแรกในรอบหลายเดือนสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือมาปัดฝุ่นหน้ากล่องนะตัวกล่องเนี่ยมันก็ขนาดเท่ากับGundam RX78-02 เวอร์ชั่น 3.0 นะครับ Master Gate ผมชอบตัวBox Art ของมันมากเลยนะผมว่าสวยมากอ่ะคือถ้าเป็นคนที่สะสมพวกกล่องคันคาวอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ได้เลยครับคู่มือก็มันเป็น Master Gate นะครับมันก็เลยหนาพอสมควรนะครับแผงรันเนอร์ของตัวนี้มีทั้งหมด13แผงด้วยกันนะครับสำหรับสติกเกอร์ของ Gundam The Origin นะครับก็มีมาให้ด้วยกัน2แผ่นนะครับทำแผ่นเล็กๆนี่จะเป็นสติกเกอร์ฟรอยนะครับก็น่าจะไว้ติดพวกลูกตาหรือว่าอะไรที่มันสะท้อนแสงนะครับส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์ใสก็คงจะเป็นพวกลาเบลพวกมาร์กอะไรต่างๆที่มันเครื่องหมายการค้านะครับของตัวกันดั้มนะครับอันนี้เป็นโครงในนะครับสีโครงในก็โอเคปกติไม่มีอะไรบ้างเลยสีสันบนตัวคือกรอบด้านนอกเนี่ยมันจะไม่เข้มจัดเหมือนกันพาตัวอื่นก่อนหน้านี้ในซีรีส์กันดั้มนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยอันเนี้ยคือไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่สีขาวนะครับคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคิดว่ามันเหมือนสีของไข่เป็ดอ่ะคือมันเป็นสีขาวที่ขุ่นๆนิดนึงมีความเป็นเหมือนแบบกึ่งไข่มุกนิดนึงคือเป็นขาวแบบแนวพาสเทลอะไรประมาณนั้นนะครับเออผมเจอจุดหนึ่งที่แตกต่างค่อนข้างชัดเจนระหว่างตัวเจ้าGundam Origin นะครับกับตัวเวอร์ชั่น 3.0 ละเจ้า Gundam Origin เนี่ยมันไม่มีคอคือไม่มีคอไฟเตอร์นะครับแล้ววิธีการเปิดคอกพิทของตัว Origin เนี่ยมันก็จะเปิดจากข้างบนคือโยกจากข้างบนลงมาข้างล่างแบบอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ย Gundam ตัวเดิมมันจะเปิดจากข้างล่างอย่างนี้นะครับก็คือเจอเปิดจากข้างล่างขึ้นไปคืออันนี้พอเปิดขึ้นไปเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตัวยานอยู่ข้างในสำหรับให้คนขับนะครับก็คือพระเอกนะครับไอ้ข้างหลังนี่ก็โล่งๆคิดว่าน่าจะไว้ใส่ไฟเล็บนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับในด้านความยากง่ายในการต่อเนี่ยผมก็บอกได้เลยนะครับว่าตัวเนี้ยต่อไม่ยากเลยสำหรับผมเนี่ยตอนที่ต่อไปยังรู้สึกด้วยซ้ำว่าที่มันต่อง่ายเหมือนต่อกันพลาระดับแบบไฮเกรดเลยนะอะไรเงี้ยไม่ได้มีจุดตรงไหนที่ต่อไปแล้วรู้สึกยากจนแบบหงุดหงิดอะไรประมาณนั้นสำหรับจุดขยับของเจ้าตัวเนี้ยก็แขนเนี่ยไม่มีลายแขนก็เหมือนกันพลาทั่วไปนะครับก็ขยับมือขยับแขนอะไรได้ปกตินะครับส่วนขาเนี่ยก็เห็นมันพรีเซนต์อยู่ในตัวหน้ากล่องนะครับเนี่ยเห็นไหมว่ามันงอได้เยอะเลยนะครับก็ระดับนี้เลยนะครับส่วนขาฝ่าตีนเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยนะครับก็เป็นแบบ3ส่วนนะครับตรงนี้คือแยกได้3ส่วนนะครับซึ่งผมว่าโอเคมันก็ละเอียดดีแต่ว่าตีนมันก็บานๆนะเนาะเหมือนในแอนิเมชันถ้าเทียบกับตัวเวอร์ชั่น 3.0 นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต่างไปก็คือถ้าเป็นกันดั้มเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยมันก็จะไม่มีปืนตรงนี้ตรงนี้มันก็เพิ่มมาให้นะครับเหมือนในหน้ากล่องนะครับคือเปิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นบาซูก้าซึ่งมันก็แถมเอฟเฟกต์อันนี้นะครับมาให้เราเสียบ3อันเห็นไหม ซึ่งผมว่าแม่งเหมือนน้ำมากกว่าเหมือนเอฟเฟกต์ปืนนะ
ก็มี3อันให้เสียบเล่นนะครับก็คือเสียบตรงมือแล้วเดี๋ยวมันจะมีบาซูก้าข้างหลังอีกนะครับส่วนหัวของเจ้าเวอร์ชั่นออริจินเนี่ยจะเล็กกว่า 3.0 นิดหนึ่งนะครับคือเป็นกันพาหัวเล็กตัวใหญ่นะครับอาวุธให้มา4อันก็คือ1ไรเฟิลอันแรกนะครับไรเฟิลอันที่2นะครับแล้วก็บาซูก้าอันนี้เป็นปืนอันไหล่ที่ติดที่ไหล่นะครับซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นไปแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวติดให้ดูนะครับแล้วก็โล่ด้านซ้ายก็คือกันดั้มมาสเตอร์เกตนะครับเวอร์ชัน 3.0 ด้านขวาก็คือเจ้าออริจินนะครับความแตกต่างก็คืออย่างที่ผมบอกไปแหละก็คือตัวเนี้ยตัว 3.0 จะมีคอไฟเตอร์มาให้นะครับก็คืออยู่ตรงกลางลำตัวนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าหลายคนบอกว่าต่อให้ต่อเจ้า 3.0 ทำไมเอวมันโยกแยกมันไม่สนิทก็เพราะมันมีเจ้าคอไฟเตอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางนี่แหละมันทำให้เลยทำให้ส่วนลำตัวเวลาเสียบลงไปแล้วเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยสนิทมากนักนะครับก็คือถ้าเทียบขนาดตัวเนี่ยดูอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าช่วงเนี้ยของออริจินเนี่ยมันจะหนากว่ามันจะใหญ่กว่านะครับแต่หัวมันดันเล็กกว่าหัวของออริจินเนี่ยเล็กกว่า 3.0 นะมันเลยทำให้ผมมองว่าถ้าเทียบขนาดของตัวแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยของ 3.0 เนี่ยมันจะเหมือนแบบคือมันสัดส่วนมันค่อนข้างเหมือนคนก็คือมันค่อนข้างสมสัดส่วนนะครับในขณะที่ออริจินเนี่ยช่วงตัวช่วงขาช่วงแขนเนี่ยมันจะใหญ่เลยนะครับแต่หัวมันเล็กนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าออริจินมันจะไม่สวยนะคือมันก็สวยในแบบสไตล์ไงคลาสสิกเรโทรอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เหมือนชื่อการ์ตูนมันอยู่แล้ว The Origin คือเป็นยุคแรกๆของกันพลากันดั้มเลยนะครับก็ถ้าติดออปชันครบเกือบทุกอย่างแล้วสภาพก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับซึ่งผมว่ามันก็เท่ดีนะสำหรับเจ้ากันดั้ม The Origin ตัวนี้นะครับช่วงไหล่เนี่ยสังเกตตรงนี้มันจะยกขึ้นยกลงได้นะครับตรงนี้นะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับปืนก็มีตัวล็อกติดกับมือนะครับโล่ก็จะประมาณนี้นะครับคือโล่กันดั้มมันก็ทรงเดิมอยู่แล้วนะครับบาซูก้าก็คล้ายๆเดิมไม่มีจุดอะไรที่แตกต่างจากแบบชัดเจนมากนักจะมีก็ตรงไอพ่นด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน 3.0 มันจะมีชิ้นส่วนใสๆนะครับแล้วก็ดีเทลอาจจะเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะครับบาซูก้าที่ไหลก็พับเก็บได้อย่างนี้นะครับอ่ะมาถึงความรู้สึกว่าผมรู้สึกยังไงกับมันนะครับสำหรับเจ้าGundam The Origin Master Grade IX7802 นะครับคือถ้าไม่เอามันไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่น 3.0 นะผมว่ามันสวยมันโอเคแล้วมันก็มีจุดเด่นของมันอยู่นะครับจุดด้อยของคือผมบอกจุดด้อยก่อนแล้วกันจุดด้อยของมันที่ผมเห็นเลยก็คือเหลี่ยมมุมของมันเนี่ยมันยังถ้าดูแบบไกลๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นกล่องมากเลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราต่อกันพลาที่มันมีความละเอียดมาเยอะนะครับพอมาเจอเจ้าตัวนี้ซึ่งมันถอดแบบมาจากแอนิเมชันเนี่ยคือแอนิเมชันก็เป็นกล่องๆนะพวกกรอบพวกอะไรของมันเนี่ยเลยทำให้รู้สึกว่าไอ้ความเป็นกล่องมันเนี่ยลดทอนความเท่ของมันลงไปนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สวยจุดที่ผมชอบมากที่สุดของเจ้าเวอร์ชั่นออริจินเนี่ยเดี๋ยวออริจินเนี่ยก็คือสีของมันคือสีมันเหมือนแบบมันเหมือนเราเอาภาพถ่ายกันดั้มมาปุ๊บแล้วเราไปใส่ฟิลเตอร์แบบเรโทรเข้าไปอ่ะคือย้อมสีให้มันมีความเป็นเหลืองๆหน่อยสีเปียอะไรเงี้ยแต่ไม่เยอะนะแล้วสีมันดูแบบมันดูคลาสสิกมากอ่ะซึ่งมันเลยกลายเป็นจุดที่ผมชอบมากที่สุดมันก็คือสีสันสีขาวมันโดนแทนที่ด้วยความเป็นสีครีมซึ่งโอเคมันไปลิงก์กับตัวแอนิเมชันที่มันมีความเป็นออริจินคือเป็นกันดั้มแต่ยุคแรกผมคิดว่าคนออกแบบเขาคงอยากให้มันดูแบบดูคลาสสิกอ่ะก็เลยหยอดสีแบบครีมให้มันดูเก่าๆมานิดนึงซึ่งมันเลยกลายเป็นเฮ้ยจุดเด่นที่สุดแล้วมันกลายเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดของมันเลยคราวนี้มาถึงคำถามว่าถ้ามีคนมาถามผมว่าถ้าเขาเลือกได้ตัวเดียวล่ะถ้าเขาจะซื้อกันดั้มมาสเตอร์เกรดสักตัวหนึ่งนะครับระหว่างเวอร์ชั่น 3.0 กับเจ้าเนี้ยออริจินคลาสสิกเนี่ยผมจะแนะนำตัวไหนในกรณีที่มีงบจำกัดและซื้อได้แค่ตัวเดียวจริงๆนะผมจะแนะนำให้ไปซื้อเวอร์ชั่น 3.0 เพราะผมมองว่าเวอร์ชั่น 3.0 เนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ครบที่ใหม่ครบนี่หมายถึงก็คือรายละเอียดมันครบ
มันสวยมันละเอียดและสัดส่วนมันค่อนข้างที่จะโอเคสมบูรณ์อ่ะคือมันสมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วนี่ในมุมมองผมนะในขณะที่เจ้าตัวเนี้ยมันอาจจะด้อยเรื่องรายละเอียดลงไปพอสมควรเมื่อเทียบกับเจ้า 3.0 ประเด็นอีกอย่างนึงที่ทำให้ผมถ้าเลือกได้ตัวเดียวแล้วผมให้ไปซื้อ 3.0 ก็เพราะว่าราคามันใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ 3.0 เนี่ยมันจะให้ด้านรายละเอียดมีสติ๊กเกอร์เยอะกว่าอะไรประมาณนั้นผมก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณซื้อได้ตัวเดียวก็ไปซื้อ 3.0 แต่ถ้าชอบคลาสสิกมีตังค์เหลือสะสมอยู่แล้วก็ซื้อมันไปเลยออริจินนะครับอีกอย่างนึงกล่องสวยๆนะครับสะสมกล่องก็คุ้มละ สำหรับคลิปรีวิวGundam The Origin RX7802 นะ Master Grade ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะครับได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยถามผมมาตลอดทั้งใน YouTube Channel ของผมนะครับแล้วก็ในแฟนเพจGunpla Builder by PL ที่ว่าเมื่อไหร่ผมจะทำคลิปรีวิว Gunpla ตัวใหม่ออกมาสักทีนะครับก็ทำออกมาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องกันพลาหรือว่าอยากให้ผมรีวิวกันพลาตัวไหนก็ลองรีเควสต์มาแล้วกันถ้าผมชอบเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ